รถตัวนี้ไม่มีประสบการณ์ชีวิตแน่นอนแค่กินน้ำตาลก้อนก็ระเบิดพลังออกมาแล้วการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพนักงานที่อยู่ด้านล่างมองด้วยความงุนงงมดแดงที่อยู่ไม่ไกลก็ค้นพบสิ่งนี้รีบวิ่งกลับไปปราสาททันทีรายงานทุกอย่างกลับไปยังราชินีมดแดงและมดดำเดิมเป็นเพื่อนสนิทในแม่น้ำแต่เนื่องจากการพัฒนาทางชูชาติพวกเขาถูกบังคับให้ไปอีกด้านหนึ่งนางพยายามแดงแปลงร่างอ้วนท้วนกลับมาสั่งเรียกกองทัพมดแดงนับไม่ถ้วนเริ่มเดินทัพสู่อาณาจักรกรมดำทั้งกองทัพคำรามกึกก้องฉากทั้งหมดนั้นน่าทึ่งมากเมื่อไปถึงที่นั่นพวกมันได้ล้อมปราสาททองมดดำไว้หมดแล้วตอนนี้มดดำยังเจอสถานการณ์ไม่สู้ดีนักกองทัพมดแดงพร้อมรบพวกเขาติดตั้งเครื่องยิงแม้แต่การถืออาวุธเคมีสเปรย์กำจัดแมลงแม่ทัพมดแดงล้มลงการโจมตีครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้วพวกเขาเปิดการโจมตีระยะไกลเป็นครั้งแรกใช้หนังสติ๊กยิงก้อนหินและหนังสติ๊กที่ปราสาททองมดดำเร็วมากอาณาจักรของมดดำถูกละเมิดแล้วมดแดงก็ยิงไม้จิ้มฟันอีกกล่องหนึ่งกลางอากาศกองไม้จิ้มฟันแตกกระจายไปทุกทิศทุกทางกลายเป็นลูกศรจำนวนนับไม่ถ้วนที่บินลงมาจากท้องฟ้านอกจากนี้มดดำยังมีความยืดหยุ่นสูงการโจมตีที่ร้ายแรงนี้ถูกหลบหลีกกองทัพมดดำเริ่มโต้กลับทันทีมดดำถือกล่องสำลีเทลงมาจากกำแพงเมืองแต่ดาเมจไม่แรงสามารถจัดการกับศัตรูได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นคราวนี้กองทัพมดดำก็นำเม็ดฟู่มาอีกกล่องฉันไม่ได้คาดหวังว่ามดจะรู้วิธีใช้อาวุธเคมีมดแดงไม่สามารถหลบได้ถูกบดขยี้ทันทีเม็ดฟู่กลายเป็นคูน้ำป้องกันไม่ให้มดแดงโจมตีจากนั้นเทแคปซูลอีกกองหนึ่งลงไปโรยเกลือเพิ่มเล็กน้อยมดแดงก็ไม่ธรรมดาเช่นกันยิงลูกเหล็กขนาดใหญ่ออกไปตะลุยปราสาทมดดำมดดำรีบเรียกประชุมด่วนการโจมตีครั้งนี้มดแดงไม่ยอมปล่อยแน่เพื่อตอบโต้การโจมตีของศัตรูนายพลรถดำแนะใช้มิสไซล์โต้กลับหลังจากได้รับความยินยอมจากมดดำพวกเขาไปพบกล่องพยุงในโกดังและพลุบั้งไฟจำนวนมากมดวางจรวดและดอกไม้ไฟไว้บนกำแพงอย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบพวกเขาพุ่งเป้าไปที่กองทัพมดแดงอย่างเหมาะสมตอนนี้กองทัพมดแดงพยายามตีลูกสนที่ประตูเมืองแม่ทัพมดแดงยืนอยู่กลางศึกใหญ่ตะโกนต้องมีตาข่ายจับมดดำหลังจากเตรียมแล้วฝูงมดดำล้อมกลักไม้ขีดไว้แต่ไม่รู้วิธีใช้แม่ทัพมดดำเดินไปรอบๆ อย่างกระวนกระวายใจมดดำตัวเล็กผลักกล่องไม้ขีดไฟออกมีไม้ขีดในกล่องหลังจากศึกษาคำแนะนำการใช้งานอย่างละเอียดแล้วแม่ทัพมดดำรีบหยิบไม้ขีดยืนอยู่บนขอบกล่องเจรนายอยู่พักหนึ่งในที่สุดก็จุดไฟการแข่งขันเห็นการต่อสู้ของมดดำมดแดงก็กลัวถอยไปเรื่อยๆจากนั้นนายพลมดำก็จุดพลุอกไม้ไฟเสียงระเบิดดังขึ้นก่อนการจ้องมองของกองทัพมดแดงจรวดหมุนกลางอากาศวาดเป็นเส้นโค้งสวยงามยังทุบปูไปหลายสิบรอบพูดถึงตำแหน่ง GPS ก็ยอดเยี่ยมเช่นกันในที่สุดจรวดก็ตกลงกลางกองทัพมดแดงและระเบิดทำให้ทหารมดแดงบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนเมื่อมดดำกำลังจะจุดจรวดครั้งที่2การแข่งขันก็ดับลงแล้วแม่ทัพมดแดงเห็นว่าฝั่งตรงข้ามหยุดเคลื่อนไหวเลื่อนสั่งกองทัพมดแดงโจมตีไม่หวาดไม่ไหวพวกเขาใส่อาวุธทั้งหมดของพวกเขาเผชิญหน้ากับกลยุทธ์การโจมตีอย่างต่อเนื่องของมดแดงมดดำทนไม่ไหวทั้งกลุ่มกระวนกระวายเดินไปมาเมื่อกองทัพมดดำเกิดความวุ่นวายทันใดนั้นเต่าทองก็นึกขึ้นได้ว่ามีกล่องไม้ขีดเหลืออยู่อีกกล่องหนึ่งในป่าลึกเขาบอกแม่ทัพมดดำเกี่ยวกับข่าวนี้จากนั้นพวกเขาก็นำธนบัตร500กรัมมาพับเป็นเครื่องบินกระดาษเต่าทองนั่งอยู่บนเครื่องบินบินขึ้นมดเห็นสิ่งนี้และเริ่มฉีดพ่นยาฆ่าแมลงที่เต่าทองแต่มันก็ยังคงบินเครื่องบินไปรอบๆเพื่อหลีกเลี่ยงเมื่อเครื่องบินกระดาษกำลังจะถึงพื้นแมลงเต่าทองก็บินออกไปมดดำมองดูเต่าทองค่อยๆบินออกไปเรามันอาจจะกลับมาเร็วนี้เพราะชีวิตและความตายของอาณาจักรมดดำล้วนขึ้นอยู่กับมันในอีกด้านหนึ่งเต่าทองเดินโซเซไปมาข้ามภูเขาถ้าหิวก็กินเติมพลังสักหน่อยในที่สุดก็ถึงที่หมายพบกล่องไม้ขีดใบนั้นเมื่อกำลังจะยกกล่องไม้ขีดขึ้นไม่ไกลนักจู่ๆก็มีแมลงตัวใหญ่กว่ามันโผล่ขึ้นมาดังนั้นมันคือแมงมุมเขาหยิบกล่องไม้ขีดขึ้นตั้งใจจะนำมันกลับบ้านเต่าต้องเดินตามหลังไปอย่างเงียบๆช่วงนี้ฟ้าเริ่มมืดมดดำหมดอาหารและกระสุนพวกเขาได้แต่ฝากความหวังไว้ที่เต่าทองตัวน้อยกล่องถูกส่งกลับไปที่คฤหาสน์โดยแมงมุมสีดำเต่าทองพยายามรวบรวมความกล้าที่จะเข้าไปในขณะนี้กบตัวหนึ่งแลบลิ้นออกมาเพื่อจับเต่าทองโค่นล้มคฤหาสน์ของแมงมุมอย่างไม่ระมัดระวังส่งผลให้กบเขียวถูกบ้านทับตายเต่าทองยังอยู่ในอาการโคม่าหลังจากตื่นขึ้นเขาก็รู้ว่าแมงมุมช่วยเขาไว้แมงมุมใจดียังเอาอาหารอร่อยๆมาให้เต่าฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเขาบอกฉันว่าฉันมาที่นี่เพราะการชกมวยไม่มีเวลาอธิบายเต่าทองก็หยิบกล่องและบินหนีไปครึ่งทางเขาได้พบกับครอบครัวที่กำลังรังแกเต่าทองเต่าทองตัวน้อยที่ชอบทำบินไปอย่างกล้าหาญและตะโกนปล่อยเธอไปเมื่อ5ปีที่แล้วนกนางแอ่นถูกแกล้งการไล่ตามมันเริ่มต้นสงครามครั้งใหญ่ในอากาศทำการแข่งขันความเร็วที่น่าทึ่งแมงมุมคิดว่าพวกมันกำลังจะกินอาหารอิ่มแล้วตื่นเต้นเตรียมกินเหยื่ออย่างใจจดใจจ่อเป็นผลให้เพิ่งถักตาข่ายใหม่และต้องซ่อมแซมเต่าทองตัวน้อยพาแมลงวันไปที่ถนนใหญ่ขณะนี้มีรถมาจากฝั่งตรงข้ามเต่าทองใช้เทคนิคที่เชี่ยวชาญบินวนเพื่อหลบและครอบครัวที่ไม่โชคดี
พุ่งชนรถพังยับเยินเต่าทองน้อยวินมีความสุขมากร้องเพลงอย่างมีความสุขระหว่างทางกลับไปหาเต่าทองตัวนั้นเขาบอกเพื่อนของเธอว่าตอนนี้เขาต้องกลับไปช่วยอาณาจักรกรงดำต้องรอที่นี่เพื่อกลับมาอย่างแน่นอนจากนั้นเขาก็รับกล่องและเดินทางต่อไปตอนนี้กองทัพมดแดงยังคงโจมตีเมืองอยู่พวกเขาต่อสู้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำปราสาทของอาณาจักรกรมดำขาดรุ่งริ่งและกำลังจะล่มสลายในขณะนั้นเต่าทองตัวน้อยหลังจากผ่านความยากลำบากมามากมายในที่สุดตอนนี้อาณาจักรมดดำได้รับการช่วยเหลือแล้วมดดำแสดงความขอบคุณต่อเต่าทองตัวน้อยจากนั้นพวกเขาก็จุดไม้ขีดทั้งหมดเมื่อมดแดงเห็นในใจก็คิดว่าจบแล้วมดดำจุดพลุอกไม้ไฟทั้งหมดความสำเร็จและความล้มเหลวในขณะนี้ดอกไม้ไฟที่บินไปรอบๆเหมือนจรวดจริงสุดท้ายก็ตกอยู่ท่ามกลางกองทัพมดแดงทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เป็นชุดเผชิญหน้ากับอาวุธที่ทรงพลังเช่นนี้กองทัพมดแดงถูกตีแตกพ่ายหนีแม้แต่ขวดสเปรย์ไล่แมลงก็ระเบิดเป็นความจริงที่ว่าถ้าคุณฆ่าศัตรู100คนกองทัพของคุณจะตาย 8,000 คนซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่กองทัพมดแดงหมดความรู้สึกและวิ่งหนีโชคดีที่วิ่งเร็วไม่เช่นนั้นกองทัพทั้งหมดจะต้องถูกเผาอย่างแน่นอนการต่อสู้ครั้งนี้ในที่สุดทีมมดดำก็เป็นฝ่ายชนะไม่กี่วันต่อมาด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละของมดดำปราสาทได้รับการสร้างขึ้นใหม่เต่าทองน้อยจากผองเพื่อนกลับมาหาเพื่อนเก่าของเธอเขาแต่งงานกับเต่าทองที่เขารักเกิดมาเป็นเต่าทองที่น่ารัก